สืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีนะคะดิฉันฐานุตราหรีวิทยานนท์วันนี้จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือชื่อสั้นๆที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือสำนักงานกปร.นะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ฟังมานอกสถานที่นะคะมารู้จักกับโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยทำให้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกษตรนะคะได้เข้ามาเรียนรู้และวันนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณบงกตเบญจรงคกุลค่ะหรือที่รู้จักกันในนามของคุณตั๊กนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณตั๊กในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงทุ่มเทที่จะมาเรียนรู้และนำความรู้ในครั้งนี้เนี่ยกลับไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตั๊กกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตั๊กค่ะวันนี้อยากจะมาถามคุณตั๊กนิดนึงในเรื่องของการมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรที่ศูนย์วิชาการเกษตรที่มูลนิธิชัยพัฒนาคำถามแรกเลยคืออยากทราบว่าทำไมถึงอยากที่จะมาเรียนเรื่องการเกษตรคะคือเริ่มจากเรื่องโควิดก่อนนะคะตั้งแต่มีโรคโควิดเข้ามาในประเทศชาติเราเนี่ยนะคะหรือในโลกเนี่ยเรื่องของอาหารมีความสำคัญมากกับมนุษย์เราค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะมีอาหารไว้ที่บ้านก็คือเราควรจะปลูกพริกปลูกกะเพราปลูกใบโหระพาปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวปลูกอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นอาหารพื้นๆเอาไว้ประทังชีวิตไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประหยัดเงินในการซื้อพวกอาหารที่จะมาปรุงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ที่พันดีๆแล้วเราเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ได้เองด้วยค่ะแล้วเราก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะค่ะใช่ก็เลยมาเรียนค่ะการเลือกเรียนการเกษตรจริงๆแล้วมันจะมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะใช่คิดว่าคุณตั๊กน่าจะรู้จักหลายที่เลยแหละแต่ทำไมถึงตัดสินใจว่าเออฉันจะมาเรียนที่โครงการที่เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9คือตั๊กอ่ะเคยไปดูสถานที่เรียนรู้ต่างๆที่ค่อนข้างจะปลูกในโดมปลูกชั้นลอยปลูกผักชั้นลอยปลูกในโดมซึ่ง ความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าทำไปเรื่อยๆเราต้องใช้ต้นทุนสูงตั๊กรู้สึกว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนงบประมาณเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดถูกต้องทำไมคุณตั๊กถึงคิดว่าอาหารสำคัญที่สุดณเวลานี้ได้รับประสบการณ์อะไรจากเรื่องนี้คะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคือตั๊กรู้สึกว่าคนที่ผลิตอาหารอย่างเพื่อนตั๊กเนี่ยค่ะทำอาหารขายอะค่ะเขาก็ขายได้ช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ช่วงแรกที่เรากักตัวกันครั้งแรกที่ไม่ให้ออกไปไหนเลยแล้วก็ปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ส่งมาก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายส่งไปส่งมาเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารแล้วก็เรื่องของเขาก็รถล้มบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างแล้วก็มาไม่ถึงบ้างฝนตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีลูกหิวบ้างบางทีเราหิวบ้างเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะอาจจะต้องมีอาหารสร้างอาหารเองหลังบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือนั่นคือสิ่งที่เราจุดประกายคิดว่าเราควรจะสร้างอาหารเป็นไม่ใช่แค่สั่งอาหารเป็นแต่เราต้องสร้างอาหารได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการจุดประกายที่ทำให้ตั๊กอยากจะมาเรียนการปลูกค่ะก่อนหน้าที่จะมาเรียนเคยคิดไหมคะว่าเรื่องเกษตรการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆตั๊กเป็นคนสุพรรณนะคะจริงๆตั๊กเห็นยายกับคุณแม่ค่ะทำนาทำสวนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กค่ะก็ไม่ค่อยไกลตัว
แต่ถ้าเกิดพอเราเริ่มโตมาค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่วงการบันเทิงอะค่ะก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ก็สนใจอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับเราก็ยังรู้สึกว่าพอเวลาเรากลับสุพรรณเราก็ได้เห็นที่นาได้เห็นสวนชมพู่มะเหมี่ยวได้เห็นสวนมะม่วงได้เห็นขนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากต้องบอกว่ามาเรียนรู้ที่ศูนย์วิชาการเกษตรนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะ3แล้วค่ะจริงๆจริงๆจะต้องเรียนได้มากกว่านี้แต่ว่าเป็นช่วงที่มีบางช่วงที่โควิดระบาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกชายเนี่ยเขาปิดโรงเรียนนะคะตั๊กก็เลยต้องอยู่ดูแลเขาด้วยค่ะแล้วในการมาแต่ละครั้งเราได้รับความรู้หรือได้เคล็ดลับได้ทริคอะไรกลับไปเพิ่มเติมบ้างคะก็ได้เรียนรู้เรื่องของคือได้เรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องเคลือบปุ๋ยแล้วก็สารเร่งโตแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าถ้าอย่างตั๊กได้เมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ขายอยู่ที่เชียงรายนะคะบางทีเราก็รู้ว่าเราต้องสั่งเมล็ดพันธุ์ที่ไหนค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่เอาไปนำไปปลูกแล้วไปปลูกได้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะใช่บางทีเราได้เมล็ดพันธุ์มาในบางที่แล้วเรารู้สึกว่าปลูกครั้งเดียวแล้วก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วเราก็ไม่รู้สึกคือตั๊กโตมากับในยุคของอาจจะไม่ใช่ยุคเจเนเรชันปีนี้รุ่นใหม่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีแค่เมล็ดบางเมล็ดมันหล่นลงดินมันก็ขึ้นงอกขึ้นได้เองแล้วเราเคยเห็นแบบนั้นมาตลอดใช่แต่เดี๋ยวนี้คือเราต้องซื้อทั้งดินเราต้องซื้อทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็เก็บผลิตผลได้แค่ครั้งเดียวอย่างผักบุ้งอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนคือเด็ดแล้วก็แตกยอดใหม่ใช่ไหมคะแต่พอเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เก็บผลิตผลได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ต้องซื้อใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงที่เราไม่ต้องซื้อใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางเมล็ดพันธุ์เราก็อยากจะปลูกนานๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสามารถเก็บเขาไว้ทำเม็ดพันธุ์ได้ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วก็หายจบกันไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยหลังบ้านนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสวนครัวหรือยังคะก็จะมีถั่วฝักยาวมีบวบมีบวบเหลี่ยมแล้วก็มีมะนาวมีพริกมีกะเพรามีใบโหระพามีกระชายมีเยอะเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมีตะไคร้คือถ้ามีการกักตัวอีกรอบนึงก็น่าจะรอดอยู่นะคะเพราะมีมะเขือก็ผัดกับใบโหระพาก็ซื้อแค่ไข่ค่ะแสดงว่าก็ถือว่าโอเคเรื่องการเกษตรตอนนี้ที่สนใจคือเป็นเน้นเรื่องพืชผักสวนครัวใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนมีตู้เย็นอยู่หลังบ้านนะไปเปิดปุ๊บได้ผักสดๆออกมาเลยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราก็ต้องกระเตื้องในเรื่องของการสร้างอาหารบ้างเพราะว่าอย่างตั๊กรู้สึกว่าเพื่อนตั๊กทำปลูกผักอะค่ะเป็นผักสลัดช่วงที่เขากักตัวหรือว่าช่วงที่โควิดเข้ามาในชีวิตอะค่ะเขาขายผักได้ดีมากๆเลยขายเคลพวกเคลรัสเซียแดงเคลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาปลูกในโดมเนี่ยคนสั่งเขาแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบแล้วก็ผักขมผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณตั๊กนี่ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวปลูกไม่ได้ขายพื้นบ้านใช่ค่ะเพราะตั๊กรู้สึกว่าสมุนไพรเนี่ยมันคืออย่างรังจืดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างสามีตั๊กเนี่ยเขาชอบทานกาแฟแล้วบางครั้งเนี่ยเขาทานเยอะไปเขาก็จะบอกว่าเขาใจเต้นแรงเหงื่อออกแล้วก็เราก็เลยแบบรู้สึกว่ายายเคยบอกว่ารังจืดอ่ะแก้แบบเหมือนช็อกกาแฟได้ช็อกพวกคือแก้ถอนพิษได้ก็เลยไปเอามาล้างแล้วก็ต้มน้ำแล้วให้เขาจิบเขาก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตั๊กเลยรู้สึกว่าสมุนไพรมีประโยชน์อย่างฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยก็ศัตรูพืชก็น้อยแล้วก็
เวลาที่ลูกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะและหรือเวลาที่เราความดันสูงเราก็เก็บมาปั่นทานกับน้ำผักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานก่อนในเรื่องของอาหารเรื่องของยาค่ะค่ะอย่างนี้เรียกได้ว่าเราทำตามแนวพระดำริของพระองค์ท่านค่อนข้างเป็นสเต็ปเหมือนกันนะคุณตาไม่ใช่นิดหน่อยถูกไหมก็จริงๆก็ทำโดยที่มีพ่อหลวงอะค่ะรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างในชีวิตอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าตาก็ภูมิคือตาก็รู้สึกว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9เก่งมากจริงๆในเรื่องของการปลูกพืชปลูกหรือการแก้ปัญหาเรื่องของเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าตอนเด็กๆเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะมองเป็นเรื่องอาจจะยังแบบรู้สึกว่าเออไกลตัวแล้วก็ยังไม่มีเรื่องโรคโควิดเข้ามายังหาซื้ออาหารได้ง่ายขึ้นเดินออกไปก็เจอก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราก็จะซื้อก็กลัวๆกล้าๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีแล้วก็รู้ไม่รู้ว่าโควิดจะไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างอาหารเป็นแล้วเราไปทำเรามีที่ทางนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้จ้างคนที่เขาแบบอยากทำกับเรามาทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ทานผักที่เรารู้ว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรกับเขาแล้วก็เราต้องการเก็บผักล้างผักการปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การได้มาเรียนที่นี่เนี่ยเราก็เหมือนกับมีคอนเนคชั่นในการถามเรื่องโรคของแมลงเรื่องโรคของพืชด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ความรู้ด้านต่างๆครบถ้วนเลยแล้วก็ได้รู้จักใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้รู้จักแมลงหลายชนิดแล้วสิคะวันนี้เป็นศัตรูพืชเนี่ยตอนที่ยังไม่มาเรียนเนี่ยได้รู้จักแต่ผีเสื้อกลางคืนเพราะเช้ามาเนี่ยผักไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยที่บ้านหมดเลยใช่แล้วก็เพี้ยค่ะแล้วก็แมลงปากกัดปากดูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีจัดการยังไงก็ต้องมาเรียนรู้ต่อเนื่องต่อไปอีกในครั้งต่อไปใช่ไหมคะทีนี้ถามนิดนึงทุกครั้งที่ได้ทำเกษตรรู้สึกมีความสุขไหมมันสุขใจไหมคุณตั๊กตักรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเพราะว่าเราได้อยู่กับสีเขียวได้อยู่กับต้นไม้เพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการได้ทำเกษตรแล้วเราจะแบบเหมือนอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็เวลาที่เราทานผักของเราแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมะระของเรามันหวานนะทั้งที่เป็นมะระขี้นกอะมะระแบบขมแล้วทุกคนก็บอกทานหน้าตาเฉยแบบไม่รู้สึกขมเลยแต่เราบอกหวานหวานเลยเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรใช่ไหมมันได้มากกว่าความอิ่มท้องใช่ไหมอิ่มที่ใจด้วยใช่แล้วนอกจากเรียนรู้เพื่อใช้กับตัวเองแล้วคิดว่าจะมีการวางแผนที่จะนำความรู้นี้ไปต่อยอดถ่ายทอดให้คนอื่นอีกไหมคะก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องหาแล้วก็คือถ้าใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะเหมือนกันที่คนสนใจแต่สำหรับตอนนี้ตั๊กคิดว่าตั๊กเรียนรู้ให้ดีก่อนแล้วก็เรียนรู้ให้จริงก่อนแล้วเราค่อยอาจจะบอกเขาอะค่ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทุ่มเทเพราะทุกครั้งที่ทราบว่าคุณตั๊กจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะทุ่มลงไปเต็มที่ในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเรื่องนี้ก็เช่นกันใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณตั๊กช่วยพูดถึงแนวคิดหรือว่าข้อคิดสักนิดนึงฝากให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่กำลังใช้ชีวิตกันอยู่บางคนอาจจะดำเนินชีวิตด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้ามากนักเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นอาจจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ณวันนี้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำให้เขาได้หวนกลับมาดูถึงความพอเพียงความเรียบง่ายที่ในหลวงทรงสอนไว้อะค่ะคือต้องยกตัวอย่างก่อนเลยนะคะว่าประเทศไทยอะไม่อดอยากเลยค่ะคือแล้วเพราะว่าอย่างน้าสาวตั๊กอยู่เยอรมันเนี่ยเขาจะไลน์มาหาตั๊กตลอดว่าเขาไ
เขายังไม่มีการแจกอาหารยังไม่มีการเยียวยาอะไรเลยแล้วก็ให้ล็อกตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วก็คือไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นค่ะนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโชคดีนะคะแล้วก็ก็อยากจะบอกกับคนที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาอยู่ที่แล้วเขาลำบากจริงๆไม่จริงอะค่ะคือประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศที่ลำบากกว่าเรามีเพียงแต่เราไม่ได้มองเขาเราไม่ได้ไปสนใจเห็นตรงนั้นแล้วดูแต่ว่าเราลำบากจริงๆแล้วประเทศไทยก็เดินออกไปก็ยังมีของขายอยู่ตอนนี้นะคะเพียงแต่ว่าทุกคนก็เพียงแต่ต้องระมัดระวังสวมหน้ากากแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของระยะห่างแล้วก็มีการแจกอาหารมีการเยียวยาและที่สำคัญคือบ้านเราอ่ะมีแดดปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก็อยากให้คนที่เขาแบบรู้สึกว่าตอนนี้เขาแบบมีปัญหาเรื่องของชีวิตนะคะเราหันลองมาปลูกพืชปลูกผักนะคะเยียวยาปากท้องตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดอิ่มแล้วเราก็ค่อยคิดไปว่าเราจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งรู้สึกว่าแต่ก่อนแต่ก็คิดนะคะว่าทำไมเราต้องมีรถคันเดียวทำไมเราไม่มีรถ3คันเพราะบางครั้งเนี่ยรถเราเสียแล้วเราจะได้มีรถอีกคันนึงเพื่อเอาไว้แบบใช้แต่วันนี้ตั้งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องของทรัพย์สินน่าจะไม่มีความจำเป็นคือเราใช้ให้น้อยที่สุดละเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของปากท้องของลูกของเราเริ่มที่จะหัดทำอาหารเราเริ่มที่จะหัดสร้างอาหารมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องของว่าเอ้ยเราจะต้องแบบไปกู้เงินเพื่อผ่อนนั้นเราต้องไปเอาเงินผ่อนอันนี้อะไรเงี้ยก็ยังอยากฝากเรื่องของอาหารไว้ก่อนนะคะว่าอย่างเรามี100บาทแล้วเรามีผักอยู่หลังบ้านแล้วเรามีข้าวใช่มั้ยคะเราไม่ต้องเอาเงินตรง100บาทอะไปซื้ออาหารเลยถ้าเรามีน้ำมันมีน้ำปลามีเกลือมีพริกมีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดงบพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเราปลูกเป็นปลูกได้เยอะเราก็ขายได้ด้วยแล้วเราก็ทานเองได้ด้วยเราก็มีแต่กลับได้แล้วก็ได้ตาคิดว่าถ้าเราทำตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ก็คือพ่อหลวงเนี่ยได้ทรงสอนเอาไว้ทุกอย่างอ่ะตักว่ายังไงเกษตรกรก็ไม่มีวันจนอ่ะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาแล้วก็ขยันไม่รีบเร่งไม่ใช้ทางลัดค่ะแล้วก็จะเป็นเกษตรที่ยั่งยืนค่ะโดยที่เราไม่ใช้ทางลัดก็คืออาจจะต้องพึ่งปุ๋ยพึ่งยาฆ่าแมลงมากเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณตั๊กมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนด้านเกษตรแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเกษตรกร อีกหนึ่งคนที่พัฒนาผลผลิตหลังบ้านของตัวเองให้มีเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณนะคะคุณตั๊กค่ะยินดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่ได้พูดคุยกับคุณตั๊กไปทั้งหมดดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ตอนนี้คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของการเกษตรอันนี้ก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคนี้ด้วยนะคะในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19เรื่องของอาหารเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถสร้างได้ด้วยตนเองดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะทำให้นึกไปถึงวัคทองของหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากรเลยนะคะที่บอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาคือของจริงอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางหรือแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ได้ฟังตรงนี้แล้วถ้าสนใจอยากจะฟังซ้ำนะคะฟังรายการย้อนหลังได้สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook FanpageJS100 นะคะใน YouTube แล้วก็ติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.
ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ